ไปที่นางแบบสาวจีน่าเดอะเฟสนะคะที่ได้ออกมายืนยันสถานะอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มอย่างทอยปฐมพงษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเธอก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่3เป็นการจบลงด้วยดีค่ะหลังปล่อยให้คนสงสัยถึงสถานะความสัมพันธ์มานานนะคะล่าสุดนางแบบสาวสุดเซ็กซี่อย่างจีน่าวิรายาหรือว่าจีน่าเดอะเฟสก็ได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับทอยปฐมพงษ์ว่าได้เลิกรากันแล้วล่ะค่ะแล้วก็เป็นการเลิกกันทั้งที่ยังรักกันอยู่โดยจีน่าก็บอกว่าได้มีการคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์กันมาตลอดและเธอก็ขอเป็นคนที่ถอยออกมาเองไม่เสียดายเวลาทุกอย่างคือความทรงจำที่ดีและยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่3แน่นอนพร้อมตอบชัดนะคะว่าตอนนี้โสดแล้วล่ะค่ะขอโทษที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่าสถานะยังคลุมเครือและไม่ชัดเจนไปฟังเสียงเธอกันเลยค่ะเอาเท่าที่เราอยากจริงๆโสดมาสักพักใหญ่แล้วค่ะที่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่ายังไม่ชัดเจนด้วยเราแบบเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ายังไม่สามารถพูดอะไรได้สาเหตุหนูขอไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะมันจบไปแล้วแล้วก็แบบว่าไม่อยากแบบพาดพิงถึงใครด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราได้มีการนั่งคุยกันเหตุและผลมันคืออะไรตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวหนูเองก็เป็นคนที่ถอยออกมาจะบอกว่าไม่เฮิร์ตมันก็ไม่ได้เนาะจริงๆเพราะว่าเราจบความสัมพันธ์ทั้งที่เราแบบยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เฮิร์ตค่ะเป็นเพื่อนกันได้ค่ะแบบเจอกันได้ร่วมงานกันได้เราไม่ได้ทะเลาะกันค่ะจริงๆหนูไม่ได้ปิดพอเราเหมือนอายุเราแบบเยอะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าการเริ่มต้นใหม่ของหนูเรารับรู้ได้ว่าแบบว่ามันยังไม่ใช่เราก็ไม่อยากให้เขาเสียเวลา